และกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะคะกับเชฟบายเชฟค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องแนนจะมีเคล็ดลับในการดูแลรูปร่างอะไรมาฝากกันนะคะต้องไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับเชฟบายเชฟกันอีกเช่นเคยนะคะในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแนนก็ได้พาคุณผู้ชมนะคะไปทำโยคะกระชับส่วนต่างๆกันแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะแนนจะมาพูดในเรื่องราวของการกินแป้งค่ะว่าแต่หลายๆคนนะคะอาจจะยังเข้าใจผิดนะคะว่าเวลาเราลดความอ้วนเนี่ยเราต้องห้ามรับประทานแป้งนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความคิดที่ผิดมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณหมอผิงก็เลยมีความรู้คำแนะนำดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะไปฟังกันเลยค่ะค่ะคือหลายคนเนี่ยคิดว่าการลดน้ำหนักหรือว่าการที่จะหุ่นดีสุขภาพดีเนี่ยต้องห้ามกินแป้งนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยแป้งมันก็ไม่ใช่เลวร้ายไปทั้งหมดนะคะต้องเข้าใจว่ามันมีแป้งที่ดีกับแป้งที่ไม่ดีนะคะเป็นแป้งที่กินได้กับแป้งที่ไม่ควรกินนะคะความต่างของมันเนี่ยก็คือว่าอาหารในกลุ่มแป้งที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเมื่อเข้าไปในกระเพาะในลำไส้แล้วก็จะเกิดการย่อยแล้วดูดซึมแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะอาหารประเภทแป้งบางชนิดจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วดูดซึมเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงเร็วนะคะในขณะที่อาหารบางประเภทจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงช้าค่อยๆขึ้นนะคะซึ่งประเภทหลังเนี่ยประเภทที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงช้าค่อยๆขึ้นเนี่ยจะส่งผลดีกับร่างกายเรามากกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ท้องนานกว่าฮอร์โมนต่างๆที่จะต้องควบคุมระดับน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ถูกหลั่งออกมาสวิงขึ้นลงมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารประเภทที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปจึงถูกจัดอยู่ในประเภทอาหารแป้งที่ดีนะคะหรืออาจจะเรียกว่า complex carbohydrate หรือภาษาไทยเขาก็ใช้คำว่าแป้งเชิงซ้อนนะคะซึ่งการที่ถ้าเรากินแป้งในกลุ่มนี้ไม่ต้องกลัวรับประทานได้เพียงแต่ว่าปริมาณก็ทำให้มันเหมาะสมนะคะอาหารประเภทแป้งเชิงซ้อนนะที่รับประทานได้เนี่ยหลักๆเลยก็คือข้าวกล้องในขณะที่ข้าวขาวจะไม่ใช่แป้งเชิงซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้ระหว่างข้าวกล้องกับข้าวขาวนะคะก็เลือกทานเป็นข้าวกล้องนะคะหรือถ้าเป็นอย่างแป้งของฝรั่งก็คือขนมปังนะคะถ้าเป็นขนมปังโฮลวีตก็จะถือเป็นแป้งเชิงซ้อนถ้าขนมปังขาวเนี่ยก็จะไม่ใช่แป้งเชิงซ้อนนะคะแล้วก็ยังมีขนมปังรายก็ถือเป็นแป้งเชิงซ้อนนะคะหรือถ้าพาสต้าก็พยายามเลือกเป็นพวกโฮลวีตพาสต้านะคะแล้วก็ถ้าอย่างพวกก๋วยเตี๋ยวไทยๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีนะอย่างเส้นหมี่กล้องนะคะก็จะถือเป็นแป้งเชิงซ้อนนะคะหรือว่าพวกธัญพืชนะคะลูกเดือยกล้องข้าวโอ๊ตนะคะก็จะถือเป็นแป้งเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่ลดน้ำหนักหรือคนที่บอกว่าเป็นเบาหวานหรือคนที่อยากจะสุขภาพดีนะคะจริงๆก็ไม่ถึงกับต้องกลัวอาหารประเภทแป้งเพียงแต่ต้องรู้จักเข้าใจที่จะเลือกค่ะคือข้าวกล้องเนี่ยนอกจากในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดที่ขึ้นช้ากว่าที่หมอว่าไปแล้วนะมันก็จะยังมีในเรื่องของเส้นใยอาหารมีในเรื่องของวิตามินบีนะเพราะว่ามันเป็นข้าวที่ไม่ได้ถูกขัดสีทั้งหมดมันก็จะยังมีในเรื่องของพวกจมูกข้าวอะไรต่างๆซึ่งเป็นส่วนที่มันมีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลือกรับประทานได้ก็เลือกรับประทานเป็นข้าวกล้องนะคะทีนี้มันจะมีข้าวอีกประเภทนึงด้วยนะที่เขาเรียกกันว่าข้าวมันปูข้าวมันปูเนี่ยมันจะสีไม่ขาวแต่จริงๆแล้วอ่ะมันถูกขัดในส่วนของเยื่อในส่วนของจมูกข้าวออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของมันก็ไม่ต่างกับข้าวขาวนะเพราะฉะนั้นข้าวมันปูเนี่ยถึงจะสีไม่ขาวแต่เราจะไม่ได้นับว่าเป็นแป้งเชิงซ้อนนอกจากข้าวมันปูกล้องต้องมีคำว่ากล้องถึงจะได้นะคะค่ะข้าวกล้องน้ำพริกปลานึ่งไหมแบบไทยๆนะคะทานผักนะคะทานผักให้เยอะเข้าไว้ข้าวก็ทานได้แต่อย่าเยอะนะคะแล้วก็ปลาแทนที่จะทอดก็เอามานึ่งน้ำพริกก็จะจริงๆแล้วพวกเครื่องพริกเครื่องแกงของไทยๆเนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆค่ะแต่หลายๆคนนะคะก็ยังสงสัยนะคะว่าการกินแป้งเนี่ยมันไม่อ้วนจริงหรอวันนี้นะคะแนนก็ยังมีเคล็ดลับในการกินแป้งที่ดีแล้วก็วิธีการควบคู่ที่เหมาะสมกับการกินแป้งค่ะว่ากินแล้วจะหุ่นดีได้อย่างไรไปชมกันต่อเลยค่ะก็จริงๆแล้วอ่ะคือเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยไกลโคเจนในกล้ามเนื้อเนี่ยจะถูกใช้ไปเยอะมากคือเราสมควรจะทานแป้งแป้งก็คือมีข้าวขนมปังผลไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเข้าไปช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็หลักๆอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนค่อนข้างสำคัญค่ะเพราะว่าจะช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อเหมือนกัน
แป้งก็คือแป้งก็คือที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีข้าวนะคะขนมปังแล้วก็อาจจะเป็นผลไม้หรือว่านมก็ได้คือนมอาจจะมีคาร์บอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะคือจริงๆเนี่ยหลังออกกำลังกายอ่ะเราควรทานแป้งเชิงเดี่ยวมันจะได้รีบดูดซึมเข้าไปได้รวดเร็วนะคะมันจะได้รีบเข้าไปช่วยซ่อมแซมทันทีแล้วก็โปรตีนก็พวกเนื้อสัตว์หรือว่าไข่ก็คือควรจะทานอะไรที่ดูดซึมเร็วเช่นกันก็คือพวกไข่อะค่ะคือไข่จะเป็นอะไรที่ดูดซึมเร็วก็คือจริงๆมันก็ต่างอะค่ะต่างนิดหน่อยคือจริงๆเล่นเวทอะคนจะคิดว่าเฮ้ยฉันต้องกินแต่โปรตีนแต่จริงๆไม่ใช่คืออยู่ๆควรจะกินคาร์บด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไกลโคเจนในกล้ามเนื้อมันจะถูกใช้ไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการแป้งมาช่วยซ่อมแซมแล้วก็การคาร์ดิโออะค่ะคือมันต้องเน้นแป้งเป็นหลักเลยคือเวทจะต้องทานโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะคือจริงๆคือออกกำลังกายทุกอย่างอะมันจะใช้ทั้งโปรตีนใช้ทั้งแป้งและโปรตีนเหมือนกันแหละแต่ว่าแล้วก็ใช้คาร์บเป็นหลักด้วยก็คือแป้งเป็นหลักแต่ว่าเวลาคาร์ดิโอเนี่ยก็อาจจะใช้คาร์บมากกว่าเป็นส่วนประกอบหลังที่ทานนะคะหลังการเล่นออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอแต่ว่าโยคะเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงโยคะบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นคาร์ดิโอพวกวิญญาสะก็คือมันจะเน้นอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะขึ้นลงตลอดมันก็จะคล้ายคาร์ดิโอด้วยแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยก็จะทานแบบว่าคล้ายการเล่นเวทได้เหมือนกันก็คือเน้นแป้งแล้วก็โปรตีนส่วนหนึ่งเวลาร่างกายไม่ได้รับแป้งแล้วเนี่ยคือร่างกายมันจะเริ่มชินกับการไม่ย่อยแป้งแล้วพอเรากลับไปกินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันจะเริ่มสะสมมันจะไม่ย่อยแล้วมันจะเก็บแทนคนเราก็เลยอ้วนขึ้นเวลางดแป้งถ้าทานแป้งมากไปคือมันถ้าทุกอย่างถ้าทานเกินความต้องการของร่างกายเนี่ยยังไงอ่ะมันทำให้อ้วนหมดคือถึงอยู่จะกินโปรตีนอย่างเดียวก็เถอะไม่กินแป้งก็เถอะยังไงอยู่ก็อ้วนถ้าเกิดว่าแคลอรี่มันเกินมันแป้งมันไขมันหมดแป้งก็เหมือนกันไขมันก็เหมือนกันการกินแป้งที่ดีนะคะก็ต้องควบคู่กับการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าในเมื่อเราออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยแป้งที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อทำให้เรามีหุ่นสวยหุ่นดีนะคะยังไงคุณผู้ชมลองทำตามกันดูได้เลยนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะก็หมดเวลาของแนนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องแนนมากๆนะคะกับเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกันนะคะและเรื่องราวแบบนี้นะคะเราก็จะมีมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะดูแล้วยังไม่เคลียร์หรือมีคำถามอะไรก็ตามนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่หมายเลข026292211ต่อ2493นะคะหรือว่าอาจจะทิ้งคำถามไว้ทาง Facebook ก็ได้นะคะ www.facebook.com/astbodyandmind ค่ะและแน่นอนนะคะว่าคุณผู้ชมถ้าอยากจะย้อนกลับไปชมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีหรือว่าเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะย้อนไปได้ทาง www.youtube.com/thammapiwat ค่ะเราได้รวบรวมมาไว้แล้วนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างง่ายๆเลยแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ